มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมกันบ้างนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีโมเดลต้นแบบได้เลยเพราะว่าเขามีการมอบรางวัลจังหวัดสะอาดนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ที่มอบรางวัลเองด้วยค่ะเป็นรางวัลจังหวัดสะอาดประจำปี2560เพื่อจะเชิดชูจังหวัดต้นแบบค่ะที่จะหวังสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะช่วยการลดปริมาณให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ค่ะได้มอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดระดับประเทศประจำปี2560ให้แก่18จังหวัดค่ะโดยจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับประเทศ4จังหวัดโดยจังหวัดลำพูนค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1รองลงมาคือจังหวัดพิจิตรลพบุรีตรังตามลำดับนะคะแล้วก็จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด14จังหวัดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐค่ะตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนหมู่บ้านภายใต้หลักการใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่นะคะโดยเริ่มดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ส่วนราชการทุกแห่งเพื่อเป็นต้นแบบนะคะและขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่รวมทั้งให้รักษาเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่สำคัญอย่างเช่นสถานที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวถนนสายหลักสายรองตลอดจนกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นวางแผนระบบการจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณขยะก่อนที่จะเข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางนั้นลดลงพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าไม่เพิ่มค่าจัดเก็บขยะค่าน้ำและภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากว่าประชาชนเองก็ยังคงมีภาระนะคะแล้วก็เดือดร้อนในเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ค่ะ